ทำไมไม่เป็นเรื่องใช่ใช่ใช่
แล้วก็ธรรมดาที่สุดเป็นการไวรัลไปหมดเลยนะเหมือนคนทำตามเป็นคนทำตามเต็มไปหมดเลยงานแต่งงานอันนั้นน่ารักมากเลยอ่ะเราก็ไม่คิดว่าแบบมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบสนใจแล้วก็มาแพลนตามอะไรเงี้ยแต่ในมุมก้อยก็ว่ามันก็ดีนะทำให้คนแบบอยู่ๆสาวๆก็อยากจะออกกำลังกายกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบแฟนรอแฟนของแต่งงานตามรอน่ารักน่ารักก็ขอบคุณทุกคนสำหรับทั้งกำลังใจแล้วก็ทุกข้อความทุกภาพที่แบบเขาส่งกันให้เราเห็นเลยไม่เคยคุณเป็นพ่อนะเขาได้ไปเตรียมกับคุณพ่อคุณแม่เรายังไงบ้างก่อนที่จะมาคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่รู้เลยไม่ได้ขอคะไม่มีใครรู้ใดๆแต่เขาได้ไปเอ่ยกับคุณพ่อแม่เร็วนี้ค่ะเร็วนี้ขออย่างเป็นทางการกันเลยกำลังจะมีการขออย่างเป็นทางการอันนี้ก็แบบเหมือนมาบอกเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือกำลังแหวนนิดนึงค่ะมันมีความพิเศษยังไงบ้างแหวนนี้คือพี่ได้ข่าวว่าทำสั่งว่ายังไงด้วยก้อยไม่รู้เลยค่ะคือก้อยไม่ได้ถามเรื่องแหวนเรื่องอะไรใดๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราถือว่ามันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษสำหรับเราก็ไม่ได้แบบไปโฟกัสตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่คุณอาจจะรู้เรื่องวันแต่งงานแล้วล่ะมาขอว่าเป็นวันใดจริงจริงค่ะจริงมีเลิกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกนิดนึงมันจะเป็นภายในปีนี้หรือปีหน้าปีนี้ค่ะปีนี้เป็นปลายปีแต่อาจจะต้องไปช่วงใหม่ปีเดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกทีแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่นานนี้แสดงว่ามีการไปดูเรื่องกันก่อนที่จะมีการขอแต่งงานเป็นทางฝั่งพี่ตูนค่ะหลังจากที่ขอแต่งงานทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากค่ะจริงๆวางไว้ประมาณช่วงไหนคะกลางปีปลายปีหรือว่าตอนแรกเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้สถานการณ์โอเคแล้วค่อยบอกทีเดียวดีกว่าเพราะว่าเราก็คงแบบไม่ได้อยากบอกไปแล้วต้องมาเลื่อนทีหลังอะไรแต่ตอนนี้ก็จะมีการเตรียมงานไว้บ้างสารภาพว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลย ยังไม่ได้เตรียมชุดเตรียมอะไรเลยใดๆเลยเพราะว่าพี่ตูนก็อยู่ต่างประเทศก็เดี๋ยวรอกลับมาแล้วก็มาคุยกันอีกทีนึงค่ะในฝันนะก้อยก็ไม่ได้แบบมีภาพโมเมนต์ในฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก้อยแค่อยากจะให้มันเป็นงานที่ทุกคนมาแล้วมีความสุขแล้วก็ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงการเดินทางของเราตลอด10 ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก้อยว่าทุกคนก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งอะเหมือนเป็นครอบครัวเหมือนเป็นญาติเหมือนเป็นพี่น้องเพราะว่าทุกคนก็เห็นก้อยกับพี่ตูนมาตลอดแล้วก็แบบเอาใจช่วยเราทั้งคู่มาตลอดก็อยากจะให้เป็นโมเมนต์แบบมีความสุขนั่นน่ะสิแขกอาจจะเยอะด้วยนะก็ยังไม่แน่ใจค่ะเรื่องทันไม่ทันแต่ว่าก็พยายามไม่อยากไปกดดันอยากทำอะไรที่มันซิมโพ้ง่ายๆแล้วก็ให้คนมาแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีความสุขด้วยเป็นการเป็นสเต็ปใหม่ของชีวิตยังไงเตรียมพร้อมยังไงอะคะยังไม่ได้เตรียมอะไรเตรียมใจยังไงดีกว่าเรื่องมีภาพในหัวบ้างยังก็อยากการก้อยคิดอย่างเดียวว่าก้อยอยากจะตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ทำกับข้าวให้เขาทานอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนเขาเคยขอเรามาตลอดว่าแบบอยากเห็นเราไปเรียนทำอาหารคือเวลาสมมติไปทานอะไรอร่อยๆด้วยกันค่ะก็จะพูดว่าหนูไปเรียนสิเราก็ไม่เคยรู้ว่าแบบทำไมต้องให้ไปเรียนทำอาหารด้วยอะไรเงี้ยจนพอถึงวันนึงเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็เราตื่นมาทำอาหารให้เขาก่อนไปทำงานหรืออะไรเงี้ยมันคงไปเรียนหรือยังก็เริ่มคิดว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะเริ่มแบบอาจจะลองแต่เสิร์ชจาก YouTube ทำอะไรง่ายๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งนี่คือเรียกว่าเป็นแม่สี่เดือนได้เลยพี่มัวจะพยายามให้ดีที่สุดนะคะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วหมูอย่านับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวรอพี่ตูนกลับมาแล้วก็คุยกันอีกทีเขาก็ไม่ได้ขออะไรมากแต่ว่าเขาก็แบบเหมือนกับก็ว่ามันคงต้องมีการปรับตัวแหละเพราะว่าการใช้ชีวิตคู่เนาะเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต่อไปมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแค่เรา2คนอาจจะมีน้องหรือมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตครอบครัวมันก็จะต่างจากตอนเป็นแฟนหลังพี่ตูนขอไปไหนมาไหนคนรอบตัวว่ายังไงบ้างคะพี่ก้อยติดตามตลอดเลยมั้ยตอนนี้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะใช่การแบบว่าลุ้นแทนเราสิใช่ๆหลายคนบอกว่าดีใจเหมือนพี่ตูนขอซะเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบใช่ไหมพี่อะไรเงี้ยคือเหมือนก็เป็นโมเมนต์ที่ทุกคนก็มีความสุขตามไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจไปทำอะไรที่อังกฤษไปพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวค่ะไปดูบอลกังวลอะไรยังไงแล้วก็ดูบอลแล้วก็แพ้ด้วย ตูนจะมาเป็นคู่ชีวิตแล้วอะค่ะอะไรนะคะตูนจะเป็นคู่ชีวิตเราแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาใช่คนในฝันเราเลยไหมแบบเป็นผู้ชายในอุดมคติใกล้เลยปะคะโอ้ไอ้คำ
ำว่าอุดมคติเนี่ยมันคือเป็นอะไรที่ตอนเด็กๆมันคิดไว้เนาะแต่ว่าพอโตขึ้นมาพอเลยสัก30อ่ะเราจะไม่ได้มีภาพอะไรแบบนั้นแล้วอ่ะเราขอแค่คนที่ใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันแล้วก็เข้าใจและเรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันแค่นั้นก็ว่ามันก็ดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณนะคะ